สำหรับเรื่องของสวยสติ๊กเกอร์นะครับก็คือเรื่องของสวยรถบรรทุกเนี่ย<ะ>ก็ตอนนี้หลังจากที่มีการแชร์จากคุณวิโรจน์เนี่ยก็หลายเสียงออกมาเหมือนกันเลยนะครับบอกว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานแล้วมันเกิดขึ้นมามาหลายสิบปีแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนของการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ซึ่งทางเจรตํารวจแห่งชาตินะครับก็วันนี้เนี่ยสั่งให้ทางเจรตํารวจ ทั่วประเทศลงพื so ้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบแต่ว่าพิเศษหน่อยนะครับคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยไม่ใช่จะมีแค่ตํารวจแต่จะมีอีกหลายองค์กรมาร่วมตรวจสอบด้วยนะครับก็คาดว่าน่าจะทราบผลภายใน15วันครับก็เรื่องของประเด็นเรื่องของสวยสติกเกอร์นะครับก็วันนี้เนี่ยทางพลตารวจเอกวิษณุปราสาททองโอศกท่านจะาเลตำรวจแห่งชาตินะครับท่านก็บอกว่าก็มีการรับหนังสือนะครับได้รับหนังสือมาจากท่านผบตร ท่านพลตารวจเอกจํารงศักดิ์กิติประพัฒน์ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับหลังจากที่ทางคุณวิโรธว่าที่สส,สพักเก้าไกลได้ออกมาเปิดโปงนะครับเรื่องของสวยสติ๊กเกอร์ที่เป็นข่าวดังอยู่ณขณะนี้นะครับแล้วก็คุณ,คณวิโร์เนี่ยออกมาเคลื่อนไหวต่อเนื่องด้วยนะบอกว่าไม่ใช่มีแค่รบรทุกมีอย่างอื่นด้วยค่ะซึ่งประเด็นนี้นะครับก็มีการสั่งการให้ทางเจเตตารวจทั่วประเทศลงพื้นที่เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐาน แล้วก็ยังต้องอาจจะต้องมีความจําเป็นนะครับอาจจะต้องเชิญคุณวิโรธรวมไปถึงนายกสมธ์รถบรรทุกแห่งประเทศไทยรวมทั้งผู้ถูกกล่าวหาก็คือทางตํารวจทั้งหลวงที่ถูกพัดพิงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการรับส่วยเข้ามาให้ข้อมูลด้วยทั้ง3ฝ่ายนะครับค่ะซึ่งต้องบอกว่าเรื่องของการตรวจสอบครั้งนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมมันเป็นการตรวจสอบครั้งแรกแล้วก็มีการตั้งคําถามเหมือนกันว่าการตรวจสอบครั้งนี้เองเนี่ยคือหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะตำรวจตรวจสอบกันเองเนี่ยแล้วแบบนี้เนี่ย จะเอาผิดใครได้ไ,ดไหมอืม,อมก็เลยมีองค์กรอื่นๆเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยนะคะคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตํารวจหรือว่ากรตอรเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็จะมีทั้งผู้ตรวจราชการแผ่นดินม,มีทั้งผู้พิพากษามีอายการทนายความมีตํารวจระดับผู้บัญชาการขึ้นไปมีผู้แทนระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตนําบลและเจรตํารวจแห่งชาติในฐานะของกรรมการและเลขานุการคือรวมทั้งสิ้นเนี่ยในการตรวจสอบมี10คนพี่นุ ก็คือคณะกรรมการชุดนี้นะครับอยู่ภายใต้พรบรตำรวจใหม่มซึ่งก็มีการปรับปรุงแก้ไขก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเห็นบอกว่าถ้าเกิดว่าจะมีการจะมีการพิจารณากันเนี่ยเคสนี้เป็นเคสแรกด้วยใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าตรวจสอบแล้วเนี่ย ถ้ามีเรื่องของความผิดเกิดขึ้นบทลงโทษชัดเจนนะคะแล้วก็จะมีการส่งเรื่องไปยังผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดพิจารณาลงโทษทันทีก็คาดว่าจะทราบผลการตรวจสอบภายใน15วัน<ม>และถึงแม้ว่ากรณีนี้ต้องบอกว่าตัวตั้งตัวตีเนี่ยคือคุณวิโรธ<ม>ที่ออกมาพูดเป็นกระบอกเสียงถึงแม้ว่าตัวคุณวิโรธเองจะไม่เดินทางเข้ามาให้ข้อมูลที่เคยได้เปิดรวงไว้แต่ว่าทางตํารวจก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ<ม>ก็จะนําทั้งพยานหลักฐานต่าง,างๆที่ทางเจรตํารวจลงพื้นที่ทั่วประเทศ รวบรวมมาให้คณะกรรมการพิจารณาหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีมูลความผิดจะดําเนินการอย่างเด็ดขาดกับตํารวจทุกนายที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยก็อันนี้เป็นแนวทางการการตรวจสอบทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับล่าสุดเมื่อช่วง6กโมงเย็นที่ผ่านมานะครับทางพลตํารวจโทเจรพภูริเดชท่านผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางได้ลงนามในคําสั่งนะครับให้พลตารวจตรีเอกราชลิมสังกัด ผู้บังคับการตำรวจทางหลวงไปปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วนะครับโดยให้ขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมแล้วก็ให้พลตำรวจตรีจรรยเกียรติปานแก้วท่านผู้บังคับการกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุดจดิตและประพฤติมิชอบหรือปอปอป,ปมาปฏิบัติหน้าที่แทนนะครับเพื่อที่จะเปิดทางให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้นะครับ ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมอย่างที่พี่นุบอกไว้เมื่อสักครู่มันไม่ใช่แค่เรื่องของสติกเกอร์แล้วม,มันเป็นเรื่องของการสืบไปยังต้นตอว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นเหตุสาเหตุที่มีสติกเกอร์นี้ออกมาเนี่ยใครมีส่วนเกี่ยวข้องอบ้าง